ใครไม่รู้ตอบคำถามยากกว่านี้ไม่ได้เหรอท่านอนประจำเหรอต้องทำท่าให้ดูไหมอันนี้อ้าวเรื่องจริงไงเรื่องอะไรกับหนังโป๊ฝรั่งมันมีคำถามอย่างนี้ด้วยเหรอตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่องเคทีกระแตนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงของตามติดแตรครับและที่สำคัญวันนี้เราจะมาทำ50คำถามที่คุณไม่เคยรู้หรืออาจจะรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะได้ถามอะไรนะคะกับ50 facts about me ความจริง50ข้อ50ข้อเกี่ยวกับตัวกระแตนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการซ้ำเวลาเสียเวลานะคะคำถามอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันพวกนี้ถามมาชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรใครไม่รู้ตอบคำถามยากกว่านี้ไม่ได้เหรอชื่อเล่นชื่อกระแตนะคะชื่อจริงจริงๆเนี่ยชื่อเก่าเนี่ยชื่อนิพาพรบุญยเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อแตรบุญยเลี้ยงค่ะแตร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 แปังนะสำหรับเรานะเรามองว่าเรารู้สึกว่าธุรกิจที่เราทำทั้งแบรนด์อาหารเสริมคาเต้คอลลาเจนแล้วก็เคที่คอสเมติกส์นะเป็นเครื่องสำอางก็คือขายดิบขายดีขายจนแบบว่าตัวแทนด่าว่าของไม่พออะไรอย่างเงี้ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ34แล้วหลายคนไม่รู้นะคิดว่ากระแต50ไม่ใช่ข้อ3ค่ะบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเกิดเลยเอาจริงๆอ่ะในสูติบัติเกิดพิจิตรไม่มีใครรู้ว่าแต่เป็นสาวเมืองพิจิตรอดูดชาละวันอดีตโอ้ยเหงาเลยไม่มีใครแก้มุกกูเลยอดีตชาละวันคือเป็นแม่เป็นคนพิจิตรไงแล้วก็พ่อเป็นคนลำปางแต่พี่แต่ข้อที่พิจิตรแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่เออเป็นคนที่มีวันเกิด2วันงงเลยไม่มีใครรู้เกิดจริงๆเกิด25สิงหาแต่ว่าด้วยความที่บ้านนอกไงฮะคือตอนนั้นแม่คลอดลูกที่คลินิกแล้วก็คือต้องไปแจ้งที่อำเภอป่ะใช่ไหมแล้วไม่มีรถไปก็คือกว่าจะได้แจ้งก็คือ22กันยาในบัตรประชาชนพี่แต่จะเป็น22กันยาแต่ถ้าแฟนคลับจริงๆจะรู้ว่าพี่แต่เกิด25สิงหาคือจะมีวันเกิด2วันมีพี่น้องกี่คนคะพี่น้องมีทั้งหมด4คนค่ะมีพี่ตุ๊กตากระแตคนที่2กระต่ายคนที่3แล้วก็น้องกริดคนที่4ใช่ค่ะคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดหน้าตาดีเหมือนกันหมดเลยอะเซฟสุดโหเอาเพลงหนาๆก็ได้นะรอหน้ากัดดินนี้เขาฟัดตักทีได้มั้ยคนรู้หมดเลยว่าฉันเป็นคนยังไงว่าฉันแต่งเองว้าวโหไข่ดาวได้มากมันต้องเลี้ยงอะอย่างเลยมีไข่ดาวแล้วก็ข้าวเหนียวจุ่มด้วยนะเอาข้าวเหนียวจุ่มแล้วไข่ขาวไม่กินกินแต่ไข่แดงอ้าวก็ดีนะมันก็น่ารักดีมันมีช่องว่างระหว่างอายุที่ทำให้เรามีเหตุมีผลสอนกันได้อันนี้คือพูดจากประสบการณ์ใช่โอเคทุกวันนี้เราก็กินเด็กเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะคิดอย่างไรกับหนังโป๊ฝรั่งมันมีคำถามอย่างนี้ด้วยเหรอก็เพิ่งดูมา มันก็ดูแบบซาดิสซาดิสโบ๊บะซาดิสไปก็ศิลปินชายในดวงใจค่ะคิมยองจุนตอนที่เขามาประเทศไทยล่าสุดอะฉันไปกรี๊ดแล้วแบบตอนมันฉีกเสื้ออย่างเงี้ยคือฉันจะเป็นลมเชื่อไหมที่พี่เคยเล่าให้เขาฟังเลยนะตอนนั้นอายุประมาณแบบ15-16แล้วตอนนั้นกำลังออกอัลบั้มแรกแล้วก็ชอบคิมยองจุนมากถึงขนาดแบบไปขอร้องให้บอสของอาสยามพาพี่ไปออดิชั่นที่เกาหลีพี่จะไปเป็นนักร้องเกาหลีแล้วพี่จะทำให้ตัวเองดังที่สุดเพื่อจะได้เข้าไปอยู่ในค่ายเพลงเดียวกับคิมยองจุนเผื่อเขาจะเห็นพี่สักวันหนึ่งเฮ้ยเรื่องจริงนะบูเสดาไม่ได้ไปศิลปินหญิงจริงๆก็ชอบแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็ชอบบียอนเซ่ดูก็รู้เลยว่าก็ชอบสีชมพูกับสีดำเล่นกีฬาเหรอก็คงชอบต่อยมวยมั้งเพราะเป็นกีฬาที่ตัวเองถนัดที่สุดเราเคยเป็นนักมวยเก่ามาก่อนเราแบบเป็นแชมป์มวยไทยหญิงด้วยนะรู้สึกว่ามันออกกำลังกายได้แบบครบแล้วก็ดีแล้วก็ป้องกันตัวเองได้เพลงแจ้งเกิดก็ต้องแทน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 ตัวน้องเป็นสาวรุ่นแรกอ๋อตุ๊ดตั๊ดตั๊ดตั๊ดเปิดใจสาวแต่เป็นเพลงปลดหนี้เลยค่ะคือเป็นเพลงที่แบบทำให้ทุกคนรู้จักพี่แต่แล้วก็แบบทำให้เรามีชื่อแล้วก็ทำให้เราแบบ
ชีวิตเปลี่ยนตอนนั้นคืองานเยอะที่สุดใน1วันเป็นยังไง7งานต่อวันแล้วก็ไปเล่นตั้งแต่เช้ายันตีหนึ่งเลยเวทีเปิดก็วิ่งเที่ยงหนึ่งที่ตอนเย็นหรือที่สามทุ่มสี่ทุ่มขึ้นอีกที่เที่ยงคืนอีกทีหนึ่งเยอะสูงสุดประมาณนั้นโอ้มันหลายพ่อพันแม่เนาะบางคนก็มองว่าเราเป็นคนน่ารักบางคนก็มองว่าเราหญิงบางคนก็มองว่าเราเป็นคนไม่ดีบางคนก็มองว่าเราเป็นคนดีมากถ้าสมมติว่าตัดสินกระแตสยามจาก IG คือจริงนะบางทีพี่ก็นั่งดู IG ตัวเองบางทีแบบฉันเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ใส่ชุดขาวอยู่ดีๆแม่งมาทำบุญขุดบ้าสรุปเป็นคนยังไง เราแค่ทำในสิ่งที่ชอบเอางี้ดีกว่าถ้าอันไหนที่คุณตามแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้จะได้ไม่ต้องไปสร้างความทุกข์ใจให้ใคร เอาส่วนที่ชอบดีกว่าใช่ท่านอนประจำเหรอต้องทำท่าให้ดูไหม อันนี้อ้าวเรื่องจริงงานเราก็อยู่บ้านเรานอนอย่างนี้เพราะเราเป็นคนไม่เรียบร้อยจะให้เราเป็นกุลสตรีก็ไม่ได้คือถ้าใครจะจีบแต่เราต้องการกุลสตรีเลื่อนผ่านไปเลยค่ะถ้านั่งดีกว่าอ้าวนี่ดีนั่งมีหมอนเนี่ยถ้านั่งบนรถงานเข้าเลยล่ะคือแหกสุดจริงเพราะพี่แต่เป็นคนขี้เมื่อยคนที่เต้นหรือคนที่ออกกำลังกายแล้วขามันกล้ามเนื้อมันตึงเราก็เลยแบบชอบติดนิสัยแบบนั่งอะไรที่มันแบบอยู่เฉยๆก็จะแบบยืดแต่ว่าถ้าไปงานก็ไม่ใช่นั่งอย่างนี้นะเบอร์ถ้าคัตชูใส่39ถ้าผ้าใบชอบใส่40มันพอดีเท้ายาวมากเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าโรงพยาบาลครั้งใหญ่ก็ที่พี่แต่ไปผ่าตัดเป็นฝีที่เต้านมไป1เดือนเต็มๆนอนอยู่โรงพยาบาลล้างแผลล้างหนองอยากร้องไห้พูดแล้วแบบสะเทือนจิตแต่สิ่งนึงที่เรามองก็คือเราได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราได้คุยกับตัวเองก็คือเราเหมือนได้พักการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปบ้างไหมเปลี่ยนค่ะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนเราเริ่มรักสุขภาพมากขึ้นเราฟิตเนสมากขึ้นถ้าใครติดตามแต่จะเห็นว่าหุ่นแต่เฟิร์มมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะ คือร้องเพลงมาทำงานมาค่ะพรีเซนเตอร์ค่ะอะไรก็ตามที่ไปร้องเพลงมาคือเงินทุกบาททุกสตางค์โอนเข้าบัญชีคุณประนอมหมดเลยค่ะคุณพระมารดาก็จะเป็นคนดูแลพี่นอนตอนกี่โมงพี่นอนตีสามตีสี่ตลอดเลยเพราะว่ามันไปเล่นคอนเสิร์ตอะปกติขึ้นเวทีก็สี่ห้าทุ่มเล่นเสร็จเที่ยงคืนกว่าจะลงมาถ่ายรูปแฟนเพลงสวัสดีค่ะกราบลากว่าจะเดินทางกลับตีหนึ่งตีสองล้างหน้าล้างตาตีสามเล่นโทรศัพท์แป๊บตีสี่หลับตกใจต้องพูดว่าอะไรเฮ้ยผีเหรอตกใจก็เฮ้ยมื้อเช้าปกติหรอกินคาเต้ขายของเช้าขายของอะไรก็กินจริงๆฉันกินทุกวันเลยก็คือตื่นเช้ามาฉันต้องชงคาเต้ก่อนอย่างแรกแม่บ้านจะรู้เลยถ้ามีลูกอยากตั้งชื่อลูกว่าอะไรหาผัวมันก่อนตอนเนี้ยหาพ่อมันก่อนตอนเนี้ยคำนิยามของตัวเอง3คำนักสู้ชีวิตมุ่งมั่นประสบความสำเร็จคิ้วคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าแม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเขียนคิ้วคะเจที่คอสเมติกชอบความอวดใช่แล้วก็มันใช้จริงขายเก่งตอนนี้ขายอะไรบ้างคะเนี่ยก็มีอาหารเสริมก็เป็นคาเต้คอลลาเจนกับแดนดี้ดีท็อกซ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์น้องใหม่อีกตัวนึงก็จะเป็นคาเต้ B5 เป็นโปรตีนทดแทนอาหารกินส่วนเครื่องสำอางเนี่ยจะเป็นเคที่คอสเมติกใช่ไหมแล้วก็จะขายแป้งทินหน้าเด็กสเปรย์หน้าเด็กเครื่องพ่นสเปรย์นาโนเอสเตมเซลเซรั่มคิ้วเจลปูคิ้วกับขนตาที่เขียนคิ้ว3 in 1แล้วก็โอ้ยเยอะมากเลยรอติดตามได้ค่ะของดีทั้งนั้นเพราะเราใช้จริงทุกตัวเอาจริงๆป่ะคิดว่าติดตอบได้อยู่บ้านสเปคผู้ชายในฝัน3ข้อค่ะมันก็ต้องมีหน้าตาน่ารักน่ารักก็ดูดีนิดนึงเข้ากับเราได้ศีลเสมอชอบทำบุญเข้ากับครอบครัวเราได้รวยจนไม่สำคัญเพราะแม่เลี้ยงได้โซ่ช่อง YouTube ของตัวเองค่ะก็นี่ไงช่อง YouTube เคทีกระแตงอ่ะถ้ามีโอกาสได้ประกบพระเอกอยากคู่กับใครคิมคงจุนอยากจะเล่นบทไหนก็จริงๆสำหรับพี่แดนะบทไหนก็ได้แต่ถ้าอยากให้เล่นที่ว่าบทร้ายน่าจะสนุกเพราะว่ามันได้ปล่อยอารมณ์นับนิ้วเบอร์ไปไม่รู้แม่เป็นคนเก็บพี่ให้ตินถ่ายมีแล้วอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนเหรอก็จริงๆมันก็มีความสุขอะไรอยู่กับแฟนฉันกำลังคิดว่าฉันจะเป็นคนดีอยู่แล้วพอมันพูดเรื่องนี้นะใช่วะก็น่าจะใช่แล้วเนี่ยบูชาอะไรถึงปังขนาดนี้โอ้โหคำถามแบบนี้ด้วยเหรอบูชาพ่อกับแม่กราบพระที่ไหนก็ไม่เท่ากราบเท้าพ่อกับแม่ถ้าปกติจะออก
วันเว้นวันหรืออาจจะทุกวันแต่ถ้าไม่ปกติคืออาทิตย์ละ2ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งสักตรงไหนบ้างไหมคะบนร่างกายสักป้องกันของไม่ดีอะไร5แถวก็จะมีคาถาแต่ละแถวอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเขาพี่หนูสักแถวเดียวได้ไหมบ้างอย่างเงี้ยหนิงบอกไม่เจ็บวะชอบตัวเองตอนผมสั้นหรือผมยาวมากกว่ากันโอ้ยากเลยอ่ะนี่ถามกับตัวเองทุกวันเลยนะว่าพี่จะไว้ยาวจะตัดสั้นดีวะก็รู้สึกว่าอยากสั้นไปอีกสักแป๊บนึงเพราะมันสบายหัวมากมันทำผมง่ายแล้วมันก็แบบมันลดอายุด้วยโอ้โหพูดทุกวันพูดอะไรบ้างเหมือนให้กำลังใจตัวเองบ้างแล้วก็เหมือนเล่นหน้ากระจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพลงใหม่จะออกเมื่อไหร่โอ้โหเดี๋ยวก็ออกค่ะคือด้วยโควิดมันแบบมันเข้ามาแล้วเราก็เลยขยับแพลนไปแต่ว่าออกแน่นอนรอติดตามเลยบอกเลยว่ามีโปรเจกต์แน่นๆเลย3 4เพลงด้วยซ้ํา4เพลงรวดเลยค่ะเตรียมเต้นกันเลย Facebook ก็ชื่อกระแตอาสยามเพจก็ชื่อกระแตอาสยามค่ะถ้า IG แต่ก็จะเล่นนี่เลยค่ะ IG กระแตอาสยาม8นี่ IG 342435ไม่ใช่3224แล้วก็35ช่วงนี้ก็ขึ้นมา35ครึ่งหน่อยๆเพราะว่าเล่นก้นก็จะเหมือนก้นใหญ่ขึ้นสูง165ค่ะน้ำหนัก49ค่ะน้ำหนักแน่นเพราะว่ากล้ามเนื้อเยอะสิ่งที่คิดว่าพีคที่สุดในชีวิตที่เคยทำมาก็น่าจะเป็นถ่าย MV แหละพี่แต่ไม่ได้นอนประมาณ48ชั่วโมงซ้อมทั้งวันแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาเที่ยงคืนเนี้ยแล้วมันต้องออกกองตี5เท่ากับไม่ได้นอนอ่ะตื่นเต้นไม่นอนแล้วก็ไม่นอนเสร็จก็ถ่าย MV อีก24ชั่วโมงเท่ากับว่าไม่ได้นอนแบบ2วันเต็มๆเพิ่งมาเคยเรียนปีนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังมีเบสิกการปล่อยเสียงหรือออกเสียงไม่ถูกต้องก็เลยไปเรียนกับครูโรดเพราะว่าเราอยากลองร้อง R&B หรือพวกสากลเนี่ยมันต้องมีวิธีของเขาเพราะเราเก่งทางลูกทุ่งใช่ไหมเราก็อยากลองอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนลองดูโอ้ยเคยเลี้ยงพูดเราก็จะร้องไห้ร้องหมาไข่หวานอะอยู่กันตั้ง10กว่าปีนั่งตกน้ำแล้วมันก็ตุ๊บป่องตายอยากไปเที่ยวที่ไหนยุโรปใช่อยากไปสวิตเซอร์แลนด์อยากไปปารีสอยากไปที่เราอยากไปอ่ะคือพี่แต้มมีแผนทัวร์1เดือนแบกเป้ขึ้นภูเขานี่เป็นคนชอบลุยอยากไปพักผ่อนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูนะว่าแบบจะได้ไปไหมถ้าไปเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝากกันในช่องด้วยนะครับ50แล้วเหรอบั้นโอ้โหบั้นปลายชีวิตอยากทำอะไรอยากบวชยังไม่มีใครรู้นะไม่เคยพูดที่ไหนด้วยพ่อแม่มีความสุขสบายญาติพี่น้องหรือลูกหลานมีทุกอย่างแล้วเราไม่ห่วงอะไรแล้วเราคงจะอยากจะลองศึกษาทางธรรมะคือทุกครั้งที่แต่สวดมนต์จะบอกเลยว่ามันมีความสุขมากเลยเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันปล่อยวางมันเหมือนอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่างอ่ะเวลาพี่แต่ไปปฏิบัติธรรมมีความสุขมากเลยนะมันเย็นใจเลยเวลาไปบวช9วันนี่ไม่อยากออกมาเลยนั่นแหละคือความสุขงงเลยว่าแบบกระแตอาสยามจะแบบมานั่งคิดอะไรแบบนี้อึ้งจบแล้วเหรอ50คำถามจบแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยรู้เนาะแล้วก็มีอีกหลายข้อที่ทุกคนไม่เคยแบบได้ยินอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยังมีความสนุกวาไรตี้ต่างๆไลฟ์สไตล์เราอย่างเงี้ยก็ติดตามกันด้วยทุกวันจันทร์ก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายฟิตตามแต่ใช่ไหมแล้วก็ทุกวันพุธก็จะมาสอนแต่งตามแต่คือเมคอัพสวยๆอะไรเงี้ยใครชอบแต่งหน้าก็มานั่งดูกันแล้วก็วันศุกร์เราก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะก็คือตามติดแต่นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะลุยกันยาวๆเลยค่ะดูกันให้แบบว่าเบื่อกันไปข้างนึงเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวีดาสวัสดีไปแล้วฉันรักเขาเนี่ยพอดาราผู้ชายจะพูดนานมากทำไมวะมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเปลี่ยนบทเปลี่ยนบทขอคำนิยาม1คำสำหรับพี่น้องแต่ละคนลูกตาเหรอเออกระต่ายนกกริบไอ้มึนจริง